วันที่2สิงหาคม64แจ็คกรีลิชกองกลางคนสำคัญของสิงห์พงาแอสตันวิลล่าทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวลงทุนหันวันหยุดพักร้อนก่อนกำหนดหลังเสร็จสิ้นศึกยูโร2020เพื่อกลับมาพูดคุยกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จากการรายงานของเดลี่สตาร์สื่อชื่อดังยอดทีมสีฟ้าแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ภายใต้การนำทีมเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเทรนเนอร์ชาวสเปนหมายมั่นปั้นมือที่จะได้ตัวแจ็คกรีลิชเข้ามาเติมเต็มในแผงกองกลางถึงขนาดที่ว่าพร้อมทุ่มทุนสร้างระดับ100ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,594 ล้านบาทล่าสุดแจ็คกรีลิชรีบกลับจากวันหยุดพักร้อนก่อนกำหนดเพื่อพูดคุยกับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยตัวเขาหวังผลักดันให้ดีลสำเร็จลุล่วงโดยเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยซีซั่นใหม่